ทายาทโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านปิกมาอยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้ายขณะนี้เวลา 19:32 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำมาปะกันในช่วงที่2กึ่งชั่วโมงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตะกี้อยู่ด้วยกันช่วงแรกตั้งแต่18:10 18:10 จนถึงเวลา13:00เสร็จเรียบร้อยแล้ว13:00ก็มาสวดมนต์ธรรมจักรกัปวัตนสูตรแล้วก็แผ่เมตตาใหญ่จบไปเมื่อตะกี้นี้ทุ่มกึ่งก็มาพบญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านแถมครั้งหนึ่งช่วงแรกอู้ค้างไว้ว่าจะเล่าเรื่องให้ฟังว่าโลกมนุษย์เฮานี้เป็นสถานที่สำหรับการสร้างความดีสร้างบารมีชีวิตของเฮาบ่ได้หมดสิ้นเพียงจัดนี้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปจนกว่าจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะการสร้างความดีสร้างบารมีก็เลยเป็นกิจสำคัญที่เราจะขาดเหี้ยบ่ได้บ่ว่าจะอยู่ในสถานะใดเป็นบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ว่าจะอยู่ในประเทศใดถิ่นฐานใดเราทั้งหลายก็ยังคงต้องสร้างความดีไปความดีที่เราทำจะเป็นเหตุให้เรานำไปสู่สุขตินักปราชญ์บัณฑิตในสมัยก่อนเปิ่นก็เลยสอนวิธีการที่จะนำไปสู่สัมปรายภพที่จะนำไปสู่สุขติโลกสวรรค์ก็เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาเหมือนดังเรื่องที่จะนำมาอู้มาเล่าให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังดังต่อไปนี้ว่าในสมัยหนึ่งโพธิสัตว์เจ้าของเฮาได้จุติมาบังเกิดเป็นพญาเจ้าเมืองชื่อว่าพญาเจ้าเมืองอุทัยพัฒน์ทรงมีพระมเหสีชื่อว่าอุทัยพัทราพระนางอุทัยพัทราเป็นมเหสีของพญาเจ้าเมืองอุทัยพัฒน์ทรงอภิเษกสมรสจากนั้นอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องต่างตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์วันหนึ่งพญาเจ้าเมืองอุทัยพัฒน์ตกลงกับมเหสีว่าถ้าว่าไผ่สิ้นพระชนก่อนผู้นั้นต้องปิกมาบอกว่าได้ไปเกิดที่ไหนเมื่อครองราชยาวนานถึง700ปีพญาเจ้าเมืองเปิ้นก็สวรรคตแล้วก็ไปเกิดเป็นพญาอินทร์ดาวสกะอยู่บนสวรรค์จันดาวดึงส่วนพระมเหสีคือพระนางอุทัยพัทราก็สำเร็จราชการแทนแล้วก็อยู่นั้นไปเรื่อยๆเวลาบนโลกมนุษย์เป
ผ่านไปเมื่อ700ปีก็นึกถึงกรรมมันสัญญาที่ครั้งหนึ่งที่ได้ฮื้อกันกับพญาเจ้าเมืองว่าไผ่สิ้นพระชนก่อนผู้นั้นจะต้องปิกมาบอกว่าไปเกิดที่ไหนคืนนั้นพระองค์ก็ได้ถือถาดทองคำที่บรรจุทองคำเต็มไปหมดเลยพญาอินทร์ก็มาปรากฏต่อหน้ามเหสีพระนางอุทัยพัทธาขอมาอยู่ด้วยขณะนั้นมเหสีกำลังนึกถึงศีลของตัวเองก็ตอบไปว่าบ่ว่าจะเป็นไผจะมีอนุภาพนักเท่าใดก็บ่ยอมที่จะล่วงละเมิดประพฤติผิดเด็ดขาดพญาอินทร์ได้ฟังแล้วก็อันตรธานหายไปโต๊กแถมวันหนึ่งก็มาแถมกำนี้เอาถาดที่เต็มไปด้วยเงินเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนฮือได้อยู่ร่วมกันกับพระนางมเหสีพระนางอุทัยพัทธาก็มีใจนักแน่นก็ดำริบอกว่าถ้าหากสนทนาประสัยกับบุคคลอย่างนี้เขาคงจะมาหาแถมถ้าได้อู้ตัวนี่คงจะมาแถมต่อมาพญาอินทร์ก็มาแถมแต่ครั้งนี้เปลี่ยนจากเอาถาดโลหะที่ใส่เงินใส่ทองมาใส่เหรียญกระสาบมเหสีหันแล้วก็เลยถามว่าธรรมดาป้อใจที่หมายปองแม่ยิงจะอยู่ตัวเนี่ยถ้าจะฮื้อแม่ยิงตกลงปองใจจะต้องเพิ่มกะจากเงินจากทองก็ควรจะเป็นเพชรกะแต่อันนี้เป็นจะใดจากทองมาเป็นเงินวันนี้เอาเหรียญธรรมดาหน้าที่จะเอาตีราคาสูงสูงสูงจนกว่าแม่ยิงนั่นจะใจอ่อนป้อใจแต่ตัวท่านกับลดก้าของทรัพย์ลงหมายความว่าจะใดพญาอินทร์ก็ตอบว่าโอ้นางผู้เจริญหม่อมฉันเป็นป้อก้าจะยะอันยังก็ต้องได้กำไห้แล้วก็บ่ยอมจะพูดตื้นบ่ยอมเสียผลประโยชน์ถ้าหากว่าพระนางมีอายุยืนยาวแล้วก็มีผิวพรรณงดงามอย่างเก่าหม่อมฉันก็คงจะเอาของนั้นมาบรรณาการถวายเพิ่มจากเงินเป็นทองจากทองเป็นเพชรแต่อันนี้พระนางชราลงทุกวันเท่าลงตึงวันหม่อมฉันก็เลยลดก้าลงไปจากทองเป็นเงินจากเงินเป็นเหรียญธรรมดาบ่เจ้าแต่นั้นวันนี้หม่อมฉันได้หันพระนางก่อชราภาพนักกลัววันก่อนแม้ขณะที่หม่อมฉันกำลังมองอยู่นี้กำลังจ้องมองอยู่นี้พระชวีวันผิวพรรณของพระนางก็เสื่อมลงไปฉะนั้นพระนางอย่าได้ปล่อยคืนวันให้ร่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ขอพระนางจงประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่บัดนี้เถิดพระนางอุทัยพัทธาได้ฟังแล้วก็โสมนัสหูเลยว่ากรรมอู้ผู้นี้นี่เป็นกรรมอู้ของนักปราชญ์บัณฑิตพระนางก็ตรัสว่าท่านอู้เหมือนดังเทวดาบ่มีการแก่เหมือนมนุษย์กันอย่างใดพญาอินทสกเทวราชก็ตรัสว่าพวกเทวดาบักแก่ชราเหมือนมนุษย์เส้นเอ็นก็ดีผิวหนังก็บ่เป็นปุ่มบ่เป็นบ่เป็นตุ่มบ่เป็นปานร่างกายก็บ่มีอันหยังเป็นด่างผิวพรรณชวีวันของเจ้าสวรรค์ก็พุทธพองขอให้พระนางจงเสด็จออกบวชแล้วไปสู่เทวโลก
จะได้เป็นสหายของเจ้าสวรรค์พญาอินทร์ก็แนะนำหนตรังไปสู่เทวโลกบอกว่าผู้มีกายวาจาใจสะอาดบ่ทำบาปอกุศลผู้มีศรัทธาชอบให้ทานชอบสงเคราะห์มีวาจาสุภาษิตอ่อนหวานมันประพฤติกุศลมีความเชื่อมั่นในบุญเชื่อมั่นในผลของบุญมันให้ทานอยู่เป็นนิดสงเคราะห์ญาติโดยสังคหวัตถุ4คือดีวจีไพเราะเหมาะแก่การสมานชุมชนทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตายึดมั่นในคุณธรรมเนี้ยจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จากนั้นพญาอินทร์ก็บอกความจริงว่าตัวท่านเองอดีตก็คือพญาเจ้าเมืองอุทัยพัทธ์แต่บัดนี้ได้ไปเกิดเป็นพญาอินทร์เพื่อจะมาเตือนสติตามคำมั่นสัญญาที่เคยได้ฮื้อกันที่มานี้บ่ได้มาด้วยอำนาจกิเลสพระองค์ทรงย้ำแถมต่อไปว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วความยั่งยืนของหมู่สัตว์ย่อมบ่มีเมื่อเกิดมาแล้วจำเป็นต้องจากกันไปมารดาบิดาพี่น้องสามีภรรยารวมจนถึงทรัพย์สมบัติทั้งหลายเฮาจำต้องละทิ้งไว้เมื่อละจากโลกไปบ่มีไผเอาอันหยังไปได้สุขติทุกขติในสังสารวัฏเป็นที่พักพิงชั่วคราวเท่านั้นขอให้พนางประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าได้ประมาทโอวาทของพญาอินทร์ก็ทำให้พนางอุทัยพัทธาตัดสินใจออกผนวดบวชทันทีได้บำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิภาวนาเมื่อละจากโลกไปกะไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายชีวิตของมนุษย์เฮาในสมัยเก่าอายุยืนยาวแม้กระทั่งผู้มีบุญเปิ้นก็บ่ประมาทในชีวิตแล้วเปิ้นก็พอหันทุกข์หันโทษของเกิดแก่เจ็บตายแต่ปัจจุบันนี้โดยส่วนใหญ่อายุของคนเฮาเฉลี่ยแม่ยิ่ง80ปอดใจ75ชีวิตก็เลยเป็นของน้อยเฮาก็บ่ควรประมาทเพราะความชราได้พรากทุกสิ่งอย่างเฮาไปทุกขณะเพียงแค่หายใจเข้าบ่ออกหรือหายใจออกบ่เข้าเฮาก็จากโลกไปแล้วเมื่อเฮาทั้งหลายเกิดมาต่างต้องบ่ายหน้าไปสู่ความเสื่อมความชราหามีโอกาสศรัทธาญาติโยมที่เฮาจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ละวันแต่ละวันเฮาก็อาศัยช่วงเวลามาค่ำยามคืนอย่างนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจทุกอย่างแล้วถ้าว่ามีโอกาสก็ควรจะลิ่งเล็บรีบลิ่งเร่งทำให้เต็มที่อย่าได้ละเลยขอให้เฮาเจ้าข้าศรัทธาทั้งหลายขวนขวายในการสร้างความดีสร้างกุศลเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นบุญที่เฮาจะขาดบ่ได้เหมือนหนึ่งลมหายใจของเฮาเฮาควรหาโอกาสที่จะนั่งฟังธรรมะนั่งปฏิบัติธรรมนิ่งๆก่อนนอนจักจวนคนตั้งหลายและเฮาก็จะได้เข้าถึงความสุขเอาเวลาที่เหลืออยู่ยังจำกัดเนี่ยศรัทธาญาติโยมเพื่อจะสร้างสรรค์จิตใจของตัวเองให้ดีนะเอาละญาติโยมท่านทั้งหลายพอเวลาแล้วก็19:45เหลือเวลาแถม15นาทีก็ต้อนรับญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังที่รับฟังสถานีวิทยุ FM 106.50 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดบุญญาวาสวิหารตวยเนาะต้อนรับทุกท่านต่อไปนี้เป็นการโทรศัพท์เข้ามาทักทายญาติโยมทั้งหลายภัยจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามา
เวลาโทรมากรุณาปิดวิทยุเสียก่อนแล้วก็อู้กับโทรศัพท์อู้จบปุ๊บก็ไปเปิดวิทยุฟังก็มาอ่านในศูนย์อะศูนย์อันกันเนาะฟังบ่ฮู้เรื่องหมายเลขโทรศัพท์09983663220998366322อ้าวไผจะอู้จะจ่าแจ้งผลการรับฟังสนทนาถามปัญหาก็เจริญปอนโทรเข้ามาเวลาเฮาโทรก็อย่างบอกที่ญาติโยมทั้งหลายอย่างที่บอกไว้แต่เนี้ยเวลามันจะน่วงไปสัก1นาทีเพราะว่าจัดรายการเพ่เชียงใหม่โดยหล่อเพ่กลัวเสียงจะไปออกบ้านญาติโยมก็เกือบ1นาทีเจริญปอนนมัสการท่านครูอ้าวแม่ครูลาวันเหมืองจี้เจ้าสำนักรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูอภิวัฒน์ธนวิกรมอยู่นะเจ้าโอ้ฟังทางเฟซกันมั้ยเฟซเจ้าอ๋อเนาะดีแล้วค่ะจะฟังถึงว่าเวลามีปลเลิศละแต่ก็เหลือน้อยลงไปถึงวันละเออหาโอกาสเนอะดีละนอสาธุสาธุสาธุเจ้าดีมีสุขเนอแม่ครูระวันเมืองจี้ละปูน0998366322 0998366322เจริญปอนโทรจากตังใดมันห้วยน้ำดิบเจ้าห้วยน้ำดิบจอมตองก็ว่าห้วยน้ำดิบห้วยน้ำดิบจอมตองห้วยน้ำดิบแก้วนะเจ้าห้วยน้ำดิบมีหลายนะห้วยน้ำดิบบ้านโฮงก็มีนี่จอมตองเนาะฟังชัดนะเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะอ๋อนี่ชัดเจนดีตะกี้ยังเป็นมรกกแขกอะไรอย่างเงี้ยโมทนาเนอสาธุสาธุเฮ้ยน้ำดิบจอมตองขวงเป่าเจริญปอนกราบไหว้สาครับโยมบุญมาบ้านใหม่หนองหอยเนอบุญมาฟังคลื่นไหนนี่บุญมาคลื่นของแม่วางนะครับมันแม่วางเปิ้นฮับ2:15ก่อนนะอันนี้ถ้าอย่าห้วยตองซักกะครับมันจ่าผมมันพอแน่ตอนจะได้แล้วมันจ่ามันเป็นความพิการอ่ะเนาะเออเอาชัดที่ไหนก็ฟังที่ฮั่นอ่ะเนาะนี่ถ้าอย่าเป็นของป้าโดมนี่มันติดนี่เปิ้นฮับหรอป้าโดมนะบ้านทุ่งเรดิโอบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 ใกล้ใกล้ใกล้กับ 90.25 โมทนาตลอดนะครับเพราะว่าแต่มันแบบมีโอกาสได้โทรมาหาท่านครับท่านอาจารย์ครับโมทนาเนอสาธุเจริญพรจ้ากลับไหว้สาเจ้าท่านพระครูแม่ชุกเกี้ยศิลพรชุกเกี้ยมันห้องละปุ่นเด้อเมื่อข้ามยามแรงนี่ก็ติดตามอยู่ด้วยเจ้าฟังขึ้น 98.75 เนี่ยชัดเจนนี่เด้ออ้าวโมทนาเจ้าสีเตียบันโฮงเจริญปอนครับไหว้สาเจ้าโทษจากตั้งใดแม่จงดีฝางเจ้าฟังทางเฟซอ๋อแม่จงดีเชื้อกันทาเจ้าโอ้เป็นกู้เป็นกินได้ดีแค่นอกคนเฒ่าอยู่สองคนนะลูกหลานอยู่ต่างแดนมดเอาธรรมะเป็นกู้ฟังกันไปอะกะเจ้าสวดมนต์ยาวเหยียดนั่นก็อนุโมทนาโตยเจ้ารายการนี้ดีที่สุดเลยดีมีสุขเนอแม่จงดีเปิ้นอยู่เมืองฟางสายต่อไปเจริญปอนไหว้สาเจ้าอ้าว
คนโดยหล่อมาแล้วเจ้าคนโดยหล่อมาแล้วยายอวนกิตติลังกาแม่แรงนี่นะเจ้าของลูกโดมอย่าเอิ่มเดนี่ฟังของพ่อโดมค่ะเจ้าดูต่างฟังเนาะดูต่างฟังไปก็ต้องได้กับป้าเด็กก็ไหลไปบ้านเป็นก็เด็กก็ไหลไปแม่วางเอียนโอ้เจ้าได้ยินคนบ้านเป็นก็ไม่วางไม่วางได้ยินทีอยู่ใกล้เหรอเนาะเจ้าเออยินดีเนอะเจ้าสัตว์สัตว์หลากหลายดิบ้านนั้นบ้านนี้0998366322เจริญปอนอำเภอสันทรายเจ้าพระอาจารย์ฮะสันทรายอยู่ในเฟซเจ้าอ๋อฟังทางเฟซสันทรายบ้านอย่างนี้บ้านแม่แฟเจ้าโอ้แม่แฟเจ้าเลยแม่เจ้ามาเจ้าเออเออจะดีบ้านจะดีแม่ขัวจะดีแม่ขัวบุญนะเลยดีมากเจ้าเลยไปแถมดีแล้วก็ไม่แพ้แล้วก็ไม่แพ้เจ้าอ๋อเป็นไปตะมนต์เท่าท้ายของเพื่อนสันทรายเจ้าตะมนต์แม่แพ้เจ้าโอ้เข้าตั้งเฟซตะมนต์แม่แพ้เหมือนกันแม่แพ้เหมือนกันตะมนต์แม่แพ้เหมือนกันสองอืมดีจะเป็นแม่แพ้ใหม่เจ้าโมทนาไปที่ท่านอย่างนอสีวันนั้นเนี่ยดีแล้วประกันกันเลยนะเจ้าดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาเนอร์สันทรายเพิ่นติดตามทางเฟซบุ๊กเจริญปอนไปสาเจ้าไปอาจารย์เจ้าโทรจากที่ไหนตั้งใดจากบ้านลำปางเจ้าบ้านไหลนาน้อยบ้านไหลนาน้อยเมืองจังหวัดลำปางแม่น้อยอุตุรีเจ้าเออแม่น้อยเนาะเจ้าฟังอยู่เนอฟังทุกคืนทุกคืนอะต้องปุ้นนี่เปิ้นเหนียวแน่นเจ้าอู้เลยแม่อู้เลยอาตมาอู้ส่วนนี่แม่ไปเหี้ยแม่อู้หยังก็อู้เลยอ้าวไหว้หยังแม่แม่ไหว้หยังไหว้พระไหว้หยังไหว้พระที่สวดตะกี้ในท่านที่พระอาจารย์สวดตะกี้น่ะไหว้ตัวแต่ตะกอนนั่นแม่น้อยก็ได้สวดตัวแต่แบบเดียวนี่มาได้สวดละฟังไวเอาเอออากาศได้กะโมทนาเนอร์สายต่อไปเจริญปอนจ้าวันสาจ้าพ่อครูโทษจากที่ไหนไม่ลืมโทษนะเจ้าอืมไม่โทษบ้านห้องจ้าฟังอยู่นะเจ้าโอ้ถ้าเจนดีวันทุ่งรีวิโอเจ้าฟ้านาดีแล้วค่ะเจ้าของพ่อโดมพ่อเจ้าที่โทรผู้เชื่อถ้าเจ็บปีเนี่ยน่าน้ำสถานีเงียบโถถ้าเจนดีแต่ถ้าคือไม่มีแน่ลายฟ้าซึ่งมันได้ยิงความเด่นให้มันจริงใจที่เรื่องการแสดงนี้โมทนาสายต่อไปเจริญปอนขอบคุณการค่ะโทรจากที่ไหนจังหวัดเชียงรายแม่สายบัวจังหวัดเชียงรายสายบัวเชียงรายอำเภอหยังเชียงรายนี่กว้างไปอำเภอเมืองเจ้าฮะโอ้อำเภอเมืองแล้วกันสถานีบุญวาดเจ้าโหสถานีวัดบุญวาดไปแถวเชียงรายพุ่นกะลิงทรงลิงมาทางโทรศัพท์เจ้าอ๋อออกทางลิงโทรศัพท์ชัดเจนดีเนาะมันเจ้าพันแปดร้อยหกจุดห้าศูนย์นี่เนาะยินดีเนอโอ้เสียงแม่เปิดดังเปิดวิทยุดังเป็นยังเนาะตอนรับคนที่เพิ่นใส่ใจสนใจเพิ่นก็โอ้หาทุกวิถีทางฟังทางเฟซบุ๊กฟังทางไลฟ์สดฟังทางระบบออนไลน์ฟังโทรศัพท์ก็ได้ประเด็นนี้ไปตามยุคสมัยแต่0998366322เจริญปอนเข้ามาเลยท่านสาธรรมจักรูเจ้าอ้าวอยู่ที่ไหนแม่สิคุ้มอันหนองลองแต่คนมันเต้าเนี่ย
องแต่ว่าลำปางก็ลำปางจริงเจ้าหนองล่องลำปางก็มีแต่เจ้าฟังชัดเจนฟังสถานีสถานีหยังบุญยวาดเจ้าบุญยวาดเนาะ 106.50 นี่เจ้าโมทนาเดี๋ยวก็ฟังรายการต่อไปเนอะเดี๋ยวเพิ่นจะมาสนทนากัน2ตน3ตนอ้าวแถม2 3นาทีขณะนี้เวลา 19:57 นาทีมีก็ถ้ามีก็ลูกลาควงหอมมาเนอสายสุดท้ายนี่นะ0998366322ถ้าบะหมี่ก็จะลากันไปก่อนเนอะเอามาเลยเจริญพรข้าวไม่สาเจ้าโทษจากไหนจากแม่สมมุนมุ้งแสนบ้านไหลศิลาทองโอ้สมมุนแถววัดลำปางลำปางขอบคุณเนอะฟังรายการต่อไปเนอะแมนเนอะสาธุเอาละขออนุญาตลาไปก่อนโชคดีมีใจอายุวโนสุขังพลา